เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะติดตามมากๆเลยช่วงปี64เลยนะคะเรื่องของคุณทีน่าพูดถึงชื่อนี้ก็ต้องรู้จักเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมถูกไหมคะคุณทีน่าจำได้ละที่เขาเหมือนกับมีการเขาเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าออนไลน์นี่แหละใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีการแบบว่าลูกค้าเขาแบบเอากระเป๋ามาขายในราคา 390,000 บาทแล้วคุณทีน่าเนี่ยก็รับไว้แต่ประเด็นเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าคุณทีน่าเนี่ยเขาไปเขียนในกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นว่าเป็นของปลอมคือเหมือนเจ้าตัวเนี่ยดูด้วยสายตาหรืออะไรต่างๆแล้วก็เลยมั่นใจว่าปลอมใช่ก็เลยเขียนไว้เหมือนอ้างว่าจะได้ไม่ไปขายคนอื่นอีกแต่ประเด็นเนี่ยคือมันเป็นของจริงไงคะมันไม่ใช่ของปลอมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่รู้สึกว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเสียหายสุดท้ายก็โยงไปสู่แบบว่าประเด็นที่ว่าต้องคืนเงิน2ล้านให้คุณทีน่าเนี่ยต้องคืนเงิน2ล้านให้กับผู้เสียหายนะคุณทีน่าก็บอกว่าจริงๆอ่ะเจ้าตัวคิดว่าเป็นของปลอมถ้าเป็นของปลอมจริงๆอ่ะจะยอมเปลี่ยนชื่อเป็นคุณสรพงษ์เลยจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจริงกับปลอมโอเคปลอมอ่ะของที่มันละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันผิดอยู่แล้วแต่ประเด็นคือทรัพย์สินนั้นในเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไปทำลายของเขาไม่ได้เลยนะใช่ก็เลยเป็นเรื่องราวฟ้องร้องใหญ่โตไปออกขนกระแสด้วยคือแบบช่วงนั้นดังมากๆล่าสุดค่ะมีหมายว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะทนายเกิดผลก็บอกว่ามีการออกหมายจับคุณทีน่าหรือว่าตอนนี้ที่เรียกว่าคุณสรพงษ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทนายเกิดผลเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าเนื่องจากว่าคู่กรณีก็คือคุณสรพงษ์เนี่ยเขาไม่มาฟังคำพิพากษาค่ะที่ศาลอาญาธนบุรีในคดีทำลายทรัพย์โดยขีดเขียนกระเป๋าแบรนด์เนมของลูกค้าค่ะว่าเป็นของปลอมทำให้ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายรวมถึงวันนี้ค่ะก็มีการออกหมายจับด้วยนะคะนายณภาพัฒน์หรือทีน่าหรือว่าสรพงษ์แม่ค้าออนไลน์กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็นักฟังคำพิพากษาวันที่28พฤศจิกายน2565นี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ